ส่วนนี้ว่าการตรวจคู่ใจครับสับนักต่อกันใส่หน้าที่ครับกล่าวขอบคุณทุกท่านทุกแชร์นะครับฉาบฉาบตีตกอกตกใจหมดร้องร้องรอหัวหน้าก่อนหัวหน้าเจ๊คิวอยู่สั้นกึกเลยวะโอ้ชีวิตคิดชะไหนใครหนอใครช่างปั้นบางคนหน้าขาวหน้ายาวหน้าสั้นบางคนหน้าการกะกะจึงตั้งศรัทธาสาธกมียาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูกบ้านอยู่บนขอบสระแกเลี้ยงแม่ไก่อูมีลูกอยู่เจ็ดตัวเช้าก็ออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดมะละเวลาเยี่ยวเชี่ยวชกอะไรเดี๋ยวนางแม่จะโอบปีกแพรเรียกลูกมาซุกจักแร้ลูกบอกว่าแม่เหม็นจังฮะเมื่อข้าจะสิ้นชีวิตเมื่อไกลอาทิตย์อัสดงยังมีภิกษุหนึ่งองค์ปลูกบ้านอยู่บนขอบสระด้วยอานิสงส์ใจประเสริฐลูกไก่ไปเกิดในกระทะในกระทะไอ้ระนาดคนนี้นึกจะหยุดก็หยุดกึกกันเลยแสดงว่าเบรกดีมากถ้าเป็นภาพเบรกรถไอ้นี่มาแทนนี่ไม่มาแทนเอสใช่ไหมเนี่ยเออมึงมาแทนตลอดเลยบอยเอสน้องมาให้น้องมาแทนพอไอ้หาตีมาคนแทนไม่ได้ไม่ตีมึงไม่เอาถูกเอ้ยเครียดด้วยเครียดด้วยเนี่ยกุมใจสิคุณพลสุริยาเพื่อนเราตั้งแต่เสียคนรักมนทิราเดินทางไปนู่นเมืองจักรพรรดิพนมไพรมันไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเลยเราก็ไม่รู้จะปลอบใจเพื่อนเรายังไงสงสารมันก็สงสารแหมถ้าเกิดว่าจับชื่อจักรพรรดิพนมไพรก็เป็นเมียเรานะเราเนี่ยจะให้ข้าวอีก3กระสอบเสียดายที่ไม่เป็นเมียเราจะไปเดินทางถึงบ้านต้องการเจอน้องสาวมาผิดแล้วกราบขอบคุณเจ้าของขอบคุณครับเฮ้ยเอ็งมาผิดแล้วกราบขอบคุณเจ้าของรางวัลที่มอบให้นั้นให้มาอ๋อเจ็บใจทศพักเจ็บใจอะไรเรื่องอะไรเนี่ยบ้าแล้วผิดเรื่องแล้วเนี่ยขอบคุณเจ้าของรางวัลมากนะโอ้โหอยู่ดีๆจะหลักฐานก็หลักฐานซะงั้นผมสาบานเลยว่าเงินที่รางวัลที่ท่านให้มาผมจะใช้ถึงวันที่7เมษากูว่าหมดตั้งแต่สิ้นเดือนแล้วมั้งฮะหมดตั้งแต่สิ้นเดือนแล้วประคองไว้ก่อนดิวันนี้ก็ร้ายสุดท้ายแล้วเออว่าแต่ว่าประคองนี่น้ำเค็มหรือน้ำจืดประคองหมายความว่าประคองเงินไม่ใช่ประคองนะมันประคองตลาดแล้วพูดได้เนี่ยโอ้โธพี่เดี๋ยวมึงเป็นใครเข้ามาในบ้านกูเนี่ยโอ้โหพี่ผมเหน็ดเหนื่อยมากเลยเดินทางมาเนี่ยไม่รู้กี่สิบกิโลเป็นหมื่นเป็นพันไมล์โอ้โหเดี๋ยวนี่มึงคนประเทศไหนเนี่ยเดินทางข้ามประเทศเนี่ยผมนี่เดินด้วยเท้าเลยนะเนี่ยฮะเพื่อตามหาน้องสาวเพียงคนเดียวน้องสาวเองใครวะ
น้องสาวของผมชื่อว่ามนทิราเขาบอกว่าผัวของเขาเนี่ยเป็นยอดขุนพลอยู่ในเมืองไม่ทราบว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านของมนทิราหรือเปล่ามหาบทิราใช่ไหมมนทิรามนทิราโถนึกว่าใครเฮ้ยเฮ้ยมนทิรานี่วะพี่อะไรผมพูดไปเป็นชั่วโมงแล้วพี่เพิ่งตกใจเลยเนี่ยช่วงนี้สมองช้ามันช้าเกินไปนะสิมนทิรานี่คือคนรักของเพื่อนข้ามนทิราสีทองเอ้าพี่น้องกับข้าพเจ้าไอ้ขุนสีทองไอ้ขุนสีทองใช่เลยโอ้นี่รวยนี่วะทำไมอ่ะเป็นเจ้าของมะม่วงใช่ไหมเนี่ยไอ้ยายจะเอามะม่วงมาขายอยู่ในทุกวันเนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะมะม่วงอกร่องสีทองไงของมึงใช่ไหมเป็นพันธุ์ของเขาอ้าวไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันนามสกุลของผมเดี๋ยวมนทิราเดียวกันปะเนี่ยมนทิราเดียวกันที่ผัวเขาเป็นยอดขุนพลอยู่ในเมืองนี่แหละบ้านเขาเลยเนี่ยบ้านเขาเลยผัวเขาชื่ออะไรอ่ะชื่อสุริยาสุริยาใช่แล้วผมลืมชื่อจำนามสกุลจำนามสกุลได้เปล่าสุริยาอะไรสุริยาฟ้าแบบแบบนี่ยอดขุนพลจริงปะเนี่ยเป็นยอดขุนพลจริงเป็นเพื่อนข้าเองพี่ครับด้วยความตั้งใจของผมไม่ขนอยากจะเจอน้องสาวไม่มีงานทำเลยคิดถึงน้องสาวอยากเจอหน้ากันโอ้โหไอ้คุณเอ้ยเองมาถูกที่จะข้าขอแสดงความเสียใจด้วยตอนนี้มนทิราพี่ของเองเนี่ยนะน้องน้องน้องของเองเนี่ยนะครับเองมันหน้าอ่อนนะข้าดูเองดูตอนนี้น้องของเองเนี่ยนะพี่พูดถูกใจกันเดินทางไปนู่นเมืองของจักรพรรดิพนมไพแล้วโอ้ยรู้จักไหมจักรพรรดิพนมไพอ่ะพี่จักรพรรดิพนมไพเป็นองค์กษัตริย์ที่เกลียดผู้หญิงเป็นที่สุดถูกต้องแต่น้องสาวฉันเดินทางไปที่นั่นมันต้องมีคนใช้น้องฉันไปอ้าวถ้าคนไม่มีอำนาจเขาจะไปได้ยังไงเล่าใครใช้ไปเจ้าก็ใช้ไปเจ้าใช้ไปวันนี้มึงตายแน่โธ่เฮ้ยเอ้าไอ้นี่มึงคงเข้าใจผิดมั้งเนี่ยมันจะมาหาพี่มันเนี่ยมึงนี่เป็นวัยรุ่นบู้หวามันเนี่ยมึงก็คงเข้าใจผิดว่าเจ้าใช้ใบโมโหเจ้าใช่มั้ยเนี่ยไม่เสียงเหมือนลิเกนัดกันข้างฉากอ่ะมันหลอกหูอ่ะผมไม่มีสมาธิอ่ะมึงวิ่งไปไหนเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปหนีเสียงดังๆจะบ้าได้ไงแมวที่ไหนวะเอ้ยไอ้ใครไปคุกปลากระป๋องให้แมวกินก่อนป่ะพี่ฮะว่าแต่ว่าไอ้เจ้าที่มันขี้ขลาดตาขาวใช้น้องสาวผมไปเนี่ยมันชื่อว่าอะไรเออมึงโมโหเจ้ากูรู้เต็มที่แล้วเนี่ยโมโหเจ้ากะจะไปฆ่าเจ้าเลยเอาให้เต็มปั๊บเลยเนี่ยมึงจะไปฆ่าเจ้าเดี๋ยวไปฆ่าผิดตัวมึงยังไม่รู้จักชื่อเจ้าเขาชื่ออะไรกฤษดาเจ้ากฤษดาอยู่ไม่ไกลใช่ไหมอยู่ไม่ไกลเนี่ยเมืองกฤษดามึงตายด้วยมือกูการที่จะฆ่าใครมันต้องรู้จักชื่อเสียงเฮ้ยไอ้คนมึงไปไม่ได้ไอ้หากูไปจะหากว่าให้มึงไปฆ่าเจ้าเลยไอ้คนและ